ครับพ่อโดมจะมาสอนวิธีการเล่นการ์ดชินจังในแบบของพ่อโดมคิดแคนครับนะครับโดยวิธีนี้มันจะมีความสนุกแล้วก็ต้องใช้แบบหลายๆอย่างนะครับมากกว่าพ่อโดมได้เตรียมการ์ดนะครับชินจังมาทั้งหมดนะครับ18ใบนะครับหรือว่าจะน้อยกว่า18ใบก็ได้นะครับแต่ถ้าน้อยที่สุดก็คือฝ่ายละ6ใบเลยนะคะมาดูการ์ดของเรานะครับที่พ่อโดมเตรียมไว้นะครับก็จะมี5ดาวนะครับโอ้โหสเต็ปเทพนะครับ6ใบนะครับแล้วก็4ดาว2 3ดาว2นะครับส่วน1ดาว2ดาวเนี่ยเราจะมีอย่างละ4ใบนะครับฉะนั้นเราจะมาก่อนที่เราจะเล่นนะครับเราจะเริ่มด้วยการสลับการ์ดทั้งหมดบนโต๊ะก่อนเพื่อให้เกิดความยุติธรรมกันครับตอนนี้นะครับเราก็ได้การ์ดมานะครับแบ่งคนละครึ่งระหว่างน้องปัตเตอร์กับพ่อโดมนะครับโดยเราจะเลือกการ์ดนะครับ3ใบ2ชุดนะครับฟังดีๆนะ3ใบ2ชุดนะครับโดยในแต่ละชุดนะครับก็คือ3ใบเนี่ยเราจะต้องมีดาวรวมกันไม่เกิน10ดาวนะคะไม่เกิน10ดาวนะครับเสร็จแล้วเราก็ตั้งไว้นะครับแบ่งเป็น2แถวคือแถวหน้ากับแถวหลังน้องปัตเตอร์จะให้ป้าเอาตัวไหนดีครับตัวนี้ดีครับตัวนี้เหรอครับงั้นพ่อโดมเอาตัวนี้ละกันมา1 2นะ1 2 3เอ้าเอ้าชนะโอ้โหบอกแล้วอ๋อเออเฮ้ยเดี๋ยวโอ้กระดาษเหมือนกันโอ้งี้ก็อย่างนี้น้องพัตเตอร์ชนะเพราะว่าน้องพัตเตอร์ power 500นะครับพ่อโดมแค่300อ่ะตอนนี้ก็พัตเตอร์ต้องชนะแน่นอนนะครับนะครับนี้ชนะไว้1นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นใครเลือกก่อนน้องพัตเตอร์ก็ได้เหมือนกันเอาเลยครับเอาอันนี้ครับอันนี้นะครับเราก็เลื่อนออกมาไว้นะครับจะได้รู้พ่อโดมเอาเป็นอันนี้ละกันมา1 2พร้อมยังแบบ1นะครับมา1 2 3เฮ้ยเห็นนะดูดาวก็รู้4ดาวโห4ดาวเก่งกว่าเยอะพ่อโดม850นะครับนี่สกิลปล่อยยิ่งฉุบด้วย850บวก300 1,150 ปิ้วกระเด็นไปเลยเหลืออีกใบนึงเหลืออีกใบนึงมาไม่ต้องเลือกแล้วมาเลยมาเลยมาชนกันตรงนี้แหละพร้อมยัง1 2 3ชุบมันพลังน้องเจอมากกว่านะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ดูดีๆนี่มันมีสกิลมันมีสกิลพ่อดมพันกับ700นะครับกระดาษชนะค้อนครับโอ้โห 1,700 ชนะ 1,200 โอ้โหเย้อันนี้พ่อดมชนะไปนะครับแถวที่1สรุปก็คือพ่อโดมได้2นะครับน้องปัตเตอร์ได้แค่1แต่มันยังไม่จบแค่นั้นใช่ไหมเพราะว่าเราจะต้องร้องกันอีกต่อไปเดี๋ยวพ่อโดมเลือกให้น้องปัตเตอร์ก่อนบ้างนะครับเอามานี้ขอเลือกตัวนี้นะครับเปิดพร้อมกันครับ1 2 3นะครูใหญ่ไฟลุกโอ้โหครูใหญ่ไฟลุกเฮ้ยออกมาแล้วออนนี่เจอของจริงเข้าไปพ่อเตอร์ไม่ยอมแน่ครับอย่าสงครามไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารนะตอนนี้นะครับพ่อดมที่สามโอ้โหหมูหมูอุดๆต่อไปก็ให้น้องพ่อเตอร์เลือกก่อนบ้างเอาอันนี้ดีไหมเอาอันนี้ดีกว่านะครับไว้ข้างหน้าเลยไว้ข้างหน้าเลยพ่อดมก็เอาเป็นอันนี้ละกันเราจะต้องเลือกการ์ดให้ฝั่งตรงข้ามนะครับ1 2 3นี่พลังมากกว่าพลังโอ้โหไอตัวนี้มันเป็นตัวที่การ์ดพลังการ์ดมากที่สุดเลยนี่โอ้โหใครจะไปสู้ได้ถามจริงมอเตอร์ต้องชนะให้ได้นะครับตอนนี้เฮ้ยไม่ใช่นะพ่อ3น้องมอเตอร์2เนี่ยก็ยังเก่งก็แค่เสมอเองนะเนี่ยดูดิว่าจะเสนอเสมอหรือจะแพ้นี่1 2 3อ้าวพลังน้อยกว่าอะไร500ป้าชนะ650อย่าลืมนะครับน้องพัตเตอร์มีสกิลกระดาษของพ่อโดมินคอนอ้าวอ้าวสกิลแพ้นี่500บวก300เป็น800โอ้โหเลือดแค่650นะครับสู้ไม่ได้โอ้โหเป็นยังไงบ้างเนี่ยเอ้าสรุปแล้วเสมอกันนะครับโอ้โหอย่างนี้ก็ทำยังไงดีถ้าเสมอกันมันก็ควรจะมาวัดกันอีกรอบนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเอาการ์ดที่เหลือเนี่ยมาวางเรียงกันก่อนนะครับแต่ตอนนี้เลือกก่อน
เอาละนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปแต่ว่าด้วยความที่ว่าการ์ดเนี่ยถ้าสังเกตอ่ะเดี๋ยวลองเปิดให้เพื่อนๆดูหน่อยการ์ดของพ่อโดมเนี่ยมี5ดาว2ใบนะครับแล้วก็4ดาว1ใบพอดูการ์ดของน้องพัตเตอร์เนี่ยมันมีพลังน้อยกว่านะถ้าอย่างนี้เนี่ยถ้าจะให้สู้กัน3ใบพ่อโดมว่ามันอาจจะไม่แฟร์ฉะนั้นเราเลือกแค่ใบเดียวแต่ว่าเราต้องสุ่มด้วยนะเดี๋ยวเรามาวางก่อนชึบชึบชึบอย่างนี้วางไว้อย่างนี้เลยคราวนี้ก็มาเจอกันอันนี้น้องพัตเตอร์จะเลือกใบไหนครับใบนี้ดีกว่าครับเปลี่ยนได้นะเอาใบนี้นี่แหละเออพ่อดมเลือกใบนี้ละกันเออไม่เอาดีกว่าเอาใบนี้ดีกว่าเอามาอ่ะวัดกันไปเลยซื้อข้อลูกอีกตื่นเต้นเดี๋ยวมือสั่นมือสั่น1 2 3เฮ้ยโอ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูสิมี5ดาวต้อง2ใบอ่ะโอ้โหไม่ชนะอีกแถมสักดูดิดูสกิลเนี่ยเป็นกระดาษยังไม่ชนะอีกอ่ะโอ้โหถ้ากับน้องพัตเตอร์ก็คือชนะนะครับคือจริงๆมันเท่ากันแต่ว่าเมื่อสู้กันแล้วเนี่ยพ่อโดมสู้ไม่ได้โอ้ไม่อยากจะเชื่อมีเรื่องนี้ด้วยสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ดูแล้วก็แหมสนุกจังเลยนะครับพ่อโดมก็อยากจะบอกว่าคลิปนี้เราได้รับการสนับสนุนจากพี่แสงอุดมนะครับคู่จำหน่ายขนมชินจังพร้อมการ์ดนั่นเองก็เขาได้มอบการ์ดมาให้พ่อโดมนะครับอันเนี้ยพ่อโดมมีอยู่ทั้งหมดนะครับ5ชุดนะครับกติกาเนี่ยให้ไปดูใน Facebook นะครับโดยการ์ดนะครับที่จะแจกใน1ชุดนะครับนี่เลยก็จะมี5ดาวนะครับ4ใบแล้วก็มีหลายตัวนะครับรวมๆกันแล้วประมาณเนี้ยรับรองว่าไปเล่นกับเพื่อนเนี่ยสนุกแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้พ่อโดมกับน้องพัตเตอร์ก็ไปก่อนอย่าลืมไปตามที่ Facebook Kid Can Craft นะครับก็จะอยู่ที่ description ข้างล่างนะครับก็กดเข้าไปดูนะครับแล้วข้างในก็จะมีบอกว่าลิงก์ของ Facebook นะครับไปดูกติกากันคลิปนี้ไปก่อนบ๊ายบายสำหรับน้องๆหนูๆคนไหนนะครับที่ชื่นชอบการพับกระดาษและเล่นของเล่นเป็นชีวิตจิตใจนะครับกดติดตามไปเลยนะครับแล้วก็พ่อโดมนะครับยังมี Facebookคิดแคนคราฟนะครับเอาไว้จับรางวัลและแจกของรางวัลกันทุกต้นเดือนอย่าลืมไปกดไลค์ล่ะ